มือใหม่ถ้าเล่นหนักถ้าหักโหมเนี่ยมีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการบาดเจ็บแน่นอนสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเล่นกีฬานะครับถ้าอยากเริ่มเล่นกีฬาเล่นเลยครับเราอยากเล่นกีฬาอะไรนะครับผมอยากให้ไปศึกษาวิธีการเล่นของกีฬานั้นๆก่อนรวมทั้งถ้าจะดีไปกว่านั้นก็คืออาจจะต้องดูด้วยว่าการเล่นกีฬานั้นๆเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บอะไรได้บ้างจริงๆแล้วไม่มีหลักเกณฑ์อะไรในการเลือกชนิดกีฬาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการเล่นกีฬาเพื่อเป็นการออกกำลังกายหรือเป็นการนันทนาการไม่ได้จริงจังถึงขั้นว่าเราจะต้องไปเป็นนักกีฬาทีมชาติหรืออะไรขนาดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อจำกัดในการเลือกชนิดกีฬานักนะครับก็ถ้าเราอยากเล่นอะไรก็สามารถทำได้เลยจริงๆแล้วด้วยตัวอายุกับตัวสัดส่วนของร่างกายเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเราเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลนักในการเลือกชนิดกีฬานะครับแต่ก็แน่นอนว่าด้วยตัวสัดส่วนร่างกายที่เหมาะสมกับชนิดกีฬาที่เราเลือกเล่นก็จะทำให้ผลการเล่นเนี่ยออกมาดีกว่าแล้วก็อายุถ้าอายุน้อยก็จะส่งผลให้ผลการเล่นกีฬาหรือว่าผลการออกกำลังกายเนี่ยออกมาดีกว่าที่อายุเยอะกว่าอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพร่างกายซึ่งก็เปลี่ยนไปตามวัยแต่สิ่งที่หมออยากจะแนะนำก็คืออาจจะต้องดูหรือประเมินสมรรถภาพของตัวเองว่าเล่นได้แค่ไหนถ้าเล่นแล้วยังไม่มีอาการเจ็บยังสามารถเล่นต่อได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มมีอาการเจ็บอาการปวดของกล้ามเนื้อนะครับต้องให้รีบพักเพราะแปลว่าเราอาจจะใช้เกินกว่าศักยภาพที่ร่างกายสามารถจะทนได้แล้วซึ่งต่อมาก็คืออาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับมือใหม่ถ้าเล่นหนักถ้าหักโหมเนี่ยมีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการบาดเจ็บแน่นอนสเต็ปของการออกกำลังกายจากเบาไปถึงหนักผมขออนุญาตย้อนกลับไปในส่วนของการประเมินสมรรถภาพร่างกายนะครับอันแรกสุดก็คือเราควรจะรู้ก่อนว่าสมรรถภาพร่างกายของเราอยู่แค่ไหนเล่นหรือออกกำลังกายให้ไม่เกินกว่าศักยภาพนั้นจริงๆร่างกายของเราเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้การยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยก็คือพวกกลุ่มการเล่นฟิตเนสหรือว่ากลุ่มเพาะกายเราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยจากกล้ามเนื้อปกติสามารถพัฒนาจนเป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ได้แต่การเร่งรีบจนเกินไปหรือว่าหักโหมจนเกินไปแทนที่เราจะได้รับผลดีจากการพัฒนาโครงสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายมันกลับจะเป็นการบาดเจ็บแทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยๆเริ่มการออกกำลังกายจากเบาไปหาหนักหนักคืออะไรหนักคือเริ่มมีการบาดเจ็บเล่นแล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บเกิดขึ้นแล้วอันนั้นคือแปลว่าเกินกว่าร่างกายที่เราจะรับได้แล้วนะครับทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้เกิดต้องมาได้รับการรักษาต้องมาได้รับการฟื้นฟูต่อนะฮะการวอร์มอัพนะครับก่อนการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอย่างที่ผมเน้นย้ำทุกครั้งว่าพวกนี้จะทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดการบาดเจ็บระหว่างการเล่นกีฬาหรือว่าการซ้อมหรือการออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวเราจะมีนักกายภาพบำบัดแสดงวิธีการวอร์มอัพเบื้องต้นเพื่อเตรียมการของตัวกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกายและการคูลดาวน์หลังการออกกำลังกายให้มาแสดงให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับการพักการใช้กล้ามเนื้อเป็นส่วนสำคัญในการสมานหรือการทำให้กล้ามเนื้อหายการบาดเจ็บหายจากการบาดเจ็บถ้าการบาดเจ็บดังกล่าวเรารักษาเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าให้พบแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่ดูแลเกี่ยวกับการบาดเจ็บของการกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายนะครับเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วก็นำไปสู่แผนการรักษาที่ตรงจุดต่อไปครับผม